ยดู DC กันใช่ไหมคะมันจะมีภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ค่ะอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาก็มี Aquaman เหมือนกันแล้วก็มีโชว์ในทุกรอบด้วยนะปูวิ่งหอมมากหอมสื่อตั้งตั้งวันนี้นะคะพามากินอีกแล้วค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบผอม หรอผอมหรือเปล่าไม่รู้ละแก้มเต็มขนาดนี้นะคะแต่ว่าจะพามากินบุฟเฟ่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลถึงมาลดีฟส์แต่ว่าที่นี่เนี่ยเราจะสามารถกินบุฟเฟ่นะคะพร้อมอาหารทะเลแล้วก็ดูน้องปลานะคะแหวกว่ายไปแหวกว่ายมาได้ด้วยและที่นี่ก็คือ Copper Aquarium Restaurant แต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะหุ้ยหยุดก่อนที่จะไปดูนะคะกด Subscribe หรือยังกดกระดิ่งหรือยังกดก่อนเดี๋ยวนี้1 2 3 4ร้านนะคะจะอยู่ด้านล่างของโรงแรมอมันลันตานะคะอุ้ยเกือบตกบันไดนี่เราได้ขออนุญาตทางร้านไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้ามาปกติเนี่ยก็จะต้องใส่แมสแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะเรามาเริ่มที่อาหารญี่ปุ่นก่อนนะคะโอไฮโอสวัสดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างไม่ใช่เขายังคือเรามาเช้ามากทุกคนเขาก็เลยแบบว่าอาจจะยังไม่ได้เอามาวางตรงนี้นะคะอันแรกก็คือซูชิบาร์นี่มีเป็นเรียกได้ว่ากินได้ไม่อั้นเลยนะอยากกินเท่าไหร่ก็คือสามารถหยิบไปได้เลยนะคะหรือว่าจะยกไปทางถาดเนี่ยก็ระวังมีดจากพ่อครัวนิดนึงส่วนต่อไปเป็นลายอาหารปลาทอดสปาเกตตี้ค่ะพริกกระเทียมน้ำมันมะกอกเบคอนนะอันนี้ก็เป็นแบบเส้นเฟสตูชินี่สเต็กอุ้ยสเต็กคือแบบน่ากินมากคือพริกไทยดำแบบมีเม็ดพริกไทยมาเป็นเม็ดๆเลยทุกคนแล้วก็มีผักบรอกโคลีอบชีสนะคะแบบเพื่อความเป็นสุขภาพดีใช่ป่ะแต่ว่าอบชีสมาแนวอาหารไทยบ้างนะคะมีผัดชาแล้วก็ปูผัดผงกะหรี่ทุกคนมาดูปูเร็วว้าวคือแบบมาเป็นตัวแบบนี้เลยอ่ะเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับปูผัดผงกะหรี่ต่อไปมาแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะเป็นไก่ย่างเทอริยากิแล้วก็แกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาด้านซุปค่ะมีซุปหอยลายแล้วก็ต้มยำหัวปลากระพงโหต้มยำเขาดูแบบเข้มข้นนะแล้วก็ปกติตรงนี้เนี่ยจะเป็นบาร์ของอาหารทะเลนะคะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนนิดนึงค่ะเปลี่ยนว่าจะมีใบแล้วเราก็สามารถติ๊กสั่งนะคะแล้วซึ่งตอนนี้อาหารเราเต็มโตแล้วอ่ะจริงๆก่อนที่เราจะมากินนะคะที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลค่ะซึ่งมีอควาเรียมปลาขนาดยักษ์คือแบบไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่มุมไหนของห้องอาหารนะก็จะเห็นอควาเรียมอันนี้นะคะไปดูกันดีกว่าคือใหญ่มากอควาเรียมนี้นะคะในนี้เนี่ยมีปลามากกว่า20สายพันธุ์กันเลยทีเดียวค่ะก็คือพันกันไปพันกันมาไม่ใช่มีหูตัวใหญ่มากอันนี้เหมือนดอรี่เลยอ่ะใน Finding Nemo อ๋อและที่สำคัญค่ะทุกคนเคยดู DC กันใช่ไหมคะมันจะมีภาพยนตร์เรื่อง Aquaman ค่ะอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาก็มี Aquaman เหมือนกันแล้วก็มีโชว์ในทุกรอบด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมารอบไหนมากี่โมงนะคะก็ได้เจอ Aquaman แน่นอนปังก็รอลุ้นอยู่ว่า Aquaman จะมาในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าเขาจะมาตอนไหนแล้วเขาจะมาทำอะไรบ้างคะ
ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทางนี้ก็ได้เตรียมอาหารให้เราแล้วนี่หอมอันนี้เป็นเหมือนรวมมิตรซีฟู้ดย่างนะคะคือด้วยความที่เขาแบบปลอดภัยใช่ไหมช่วงนี้เขาก็เลยจะให้เรามีกระดาษแบบนี้นะคะเราก็สามารถสั่งได้ซึ่งกุ้งเนี่ยก็มีหลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแช่นะคะกุ้งย่างนะคะผัดซีอิ๊วผัดเกรียมหอยนางรมปลาหมึกย่างปลาหมึกผัดเกรียมหอยนางรมผัดซีอิ๊วหอยนางรมผัดเกรียมหอยนางรมผัดซีอิ๊วหอยนางรมผัดเกรียมหอยเจ้าย่างหอยเจ้าผัดซีอิ๊ว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 ยังมีเมนูยำแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะอุ๊ยปูมาแล้วปูอุ๊ยหอมมากอืมหอมเสียอยู่อย่างเดียวค่ะแกะไม่เป็นใครที่แกะปูไม่เป็นนะคะมารวมตัวกันที่คอมเมนต์เลยเพราะว่าการแกะปูมันยากมากเลยอ๋อที่นี่เขาก็มีอุปกรณ์แกะให้แล้วจริงๆนะคะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์แกะปูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใครกินไม่หมดนะคะเขาก็จะตัดนิ้วด้วย เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะมาเริ่มกันที่หอยแมงภู่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นหอยนักกวีเพราะว่าเป็นหอยแมงภู่อ๋ออันนั้นสุนทรภู่อันนี้ก็คือหอยเชลญี่ปุ่นนะคะนุ่มแบบนุ่มมากอุ๊ยเราได้ฟรีสไตล์ปูมาแล้วค่ะกันเชียงอ๋อกันเชียงปูจุดแล้วก็งับเลยนะแบบนุ่มๆแต่เนื้อแบบไม่เละอ่ะก็คืออร่อยนี่อันนี้นะคะจะเป็นอบชีสก็คือมีหอยแมงภู่หอยเชลแล้วก็กุ้งกุ้งนี่เขาก็ผ่ามาให้แบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ปูหล่นปูล่นอร่อยนะคือตอนเนี้ยเต็มโต๊ะแล้วนะคะไม่มีที่วางแต่ว่าเราก็ยังสั่งกุ้งย่างมาค่ะอันนี้ก็คือเมนูเด็ดของที่นี่นะคะปูผัดผงกะหรี่กัดอย่างนี้เลยเหรอกระดองปูจังเลยเดี๋ยวตังว่าตังขอตัวไปกินก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้เขาเอามาเสิร์ฟเพิ่มใช่ไหมแต่โต๊ะไม่มีที่วางแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนจานนิดนึงนะคะไปกินกันหมูยอพ่อแม่ของเราพร้อมแล้วนะครับขอเสียงหมูยอพ่อแม่ด้วยค่ะ
อมานะครับฟาร์มหมูขาวนะครับตัวแบบนี้เลยครับนะตัวสีน้ำเงินนะครับเรียกปลาโมก้านะครับกระเทียมที่เปิดแขนได้นะครับกุ้งหอยปูนะครับนี่นะครับนะนี่เลยนะครับแล้วปลาหายากหนึ่งชนิดนะครับเป็นปลาที่มีที่ประวัติด้วยนะครับเราก็จะปลาอยู่ในฝูงนี้นะครับก็จะมันจะมีบางจังหวะที่ปลาตัวใหญ่แบบมากินแล้วพี่เขาแบบเออหลายรอบมากสงสารนี่เมื่อกี้ก็เป็นการโชว์อะควาแมนนะคะแล้วก็มีแบบว่ามาให้ความรู้ด้วยนะว่าปลาสายพันธุ์นี้มาจากทะเลไหนนะคะมีแบบปลาชนิดนี้มีสีอะไรอะไรแบบเนี้ยก็มีการให้ความรู้ด้วยค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยก็เหมาะกับครอบครัวนะต่างดูแล้วเนี่ยครอบครัวมาเยอะนะคะเหมือนพาลูกๆหลานๆมาแบบดูปลาอันนี้ปลาอย่างงู้นปลาอย่างงี้มีบางคู่ก็คือมาขอแต่งงานที่นี่ด้วยจริงๆเนี่ยแต่ก่อนนะคะในตู้ก็คือมีปูกับมีกุ้งด้วยแต่ก็คืออยู่บนโต๊ะหมดแล้วแล้วต่อไปก็จะไปอยู่ในท้องจัดการกับน้องกุ้งน้องปูเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ต้องของหวานคือคนผอมๆอย่างตังก็คือกินเท่านี้แหละทุกคนบอกทุกคนรู้ดีเหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูไล่ของหวานตรงนู้นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างค่ะแต่มันได้ทะแนงและนี่ก็คือน้ำพุแห่งความสุขนะคะช็อกโกแลตฟองดูก็คือที่นี่เนี่ยมันก็จะมีให้เราแบบว่าสามารถจิ้มได้ด้วยตัวเองเลยนะคะโอ้เหมือนมายากลเลยว่าแบบจิ้มเข้าไปแล้วแบบออกมาเต็มไปด้วยช็อกโกแลตนะคะนอกจากนั้นก็คือยังมีผลไม้ด้วยนี่มีออกมาเป็นลูกชิ้นมันกลมดีเหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะแล้วก็ยังมีโอโจ้ด้วยแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไอติมซันเดย์ดีกว่าแล้วเราก็สามารถทำซันเดย์เองได้ทุกคนเครื่องแน่นมากนี่ค่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีเค้กส้มนะคะเค้กช็อกโกแลตเลมอนเมอร์แรงแล้วก็ชูครีมด้วยรู้สึกถึงน้ำตาลในเส้นเลือดเลยอ่ะไปและนี่นะคะก็คือ Copper Aquarium Restaurant ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากมากินบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบนี้นะต้องนำคอนเฟิร์มว่ากุ้งเขาแบบกุ้งดีมากปูก็ดีเช่นกันนะคะแต่แบบกุ้งนี่คือดีก็สามารถมาได้นะคะราคาเพียง5,990 บาทเท่านั้นนะราคานี้รวมเครื่องดื่มแล้วนะคะเขามีวันเสาร์3รอบแล้วก็วันอาทิตย์2รอบด้วยกันนะคะโดยทุกรอบเนี่ยก็จะมีอะควาแมนที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมาโชว์ให้อาหารปลาแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ไปถ่ายรูปด้วยนะคะใครจะมาก็สามารถโทรจองได้นะรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นลดราคาตอนโทรจองด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณ Copper Aquarium Restaurant มากๆเลยนะคะที่ให้ตังมาเหมากุ้งไปครึ่งทะเลแบบนี้นะแล้วก็ใครที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะวันนี้ตังลาไปแล้วบ๊ายบาย